สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะนี่วันนี้พามาดูอีกรอบนึงนะคะวันนี้บานหมดแล้วนะคะสำหรับต้นโบตั๋นนะคะโบตั๋นดอกสีขาวนะคะเหลืออยู่อีก3ดอกนะคะบานหมดเลยนะคะวันนี้นี่ค่ะวันนี้ถ่ายสายหน่อยนะคะพอดีเลยมัวป้อนนมแมวแล้วก็ให้อกไก่แมวนะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยโหยังไม่ทันไรเลยมีเจ้าของมาเฝ้าแล้วนี่คือต้นโบตั๋นนะคะแล้วก็ดอกโบตั๋นนะคะนี่คือดอกของเขานะคะเป็นดอกสีขาวเคยเห็นเขามาลงในคลิปนะคะมีดอกสีม่วงด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าต้นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็จะได้เวลาขยายพันธุ์นะคะเพราะว่าตามใบของเขามีรากออกแล้วนะคะแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาให้ชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เขาจะโรยราแล้วก็หุบมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะรอลุ้นว่าเขาจะมีลูกมีเมล็ดหรือเปล่านะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นดอกของกวักแม่ทองใบนะคะเป็นไม้ดอกหอมกลิ่นอโรมานะคะหอมไกลนะคะหอมชื่นใจหอมไกลมากนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นอัญชันดอกสีม่วงนะคะเป็นอัญชันซ้อนก็มาเกาะเกี่ยวกับต้นของหมากผู้หมากเมียนะคะก็เดี๋ยวจะต้องตัดหรือออกนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นพญากาหลงนะคะอันนี้ออกดอกในกระถางเลยนะคะหลังจากที่ตัดต้นเขาให้เล็กลงนะคะออกดอกแล้วนะคะทําเป็นไม้กระถางก็ได้นะคะสําหรับพญากาหลงนะคะเป็นไม้มงคลเรียกโชคเรียกทรัพย์นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นนกยุงไทยนะคะเป็นนกยุงเล็กนะคะลำต้นเขาจะมีหนามนะคะมีหนามแบบนี้คล้ายๆกับหนามของต้นฝางนะคะจะมีลักษณะคล้ายกันนะคะแต่ลำต้นของเขาถ้าดูกันจริงๆแล้วก็จะผิดแผกกันนิดหน่อยนะคะต้องสังเกตนะส่วนตรงนี้ก็เป็นเข็มฉัตรนะคะเข็มฉัตรรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะต้นอ่อนเขาขึ้นมาเยอะเลยนะคะก็สามารถที่ขยายพันธุ์ได้แล้วหลังจากเมื่อปีที่แล้วทำเป็นจะล่อแล่เหมือนจะไม่รอดนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเล็บครุฑไส้งอนหรือว่าเล็บครุฑสีทองนะคะใบเขาชุบแป้งทอดได้นะคะว้าวเขามีลูกหรือมีดอกด้วยนี่อันนี้ต้นใหญ่แล้วนะคะว้าวนี่มังกรคาบแก้วของบาลัยวังพยอมออกดอกแล้วจ้าหลังจากที่ย้ายออกมาไว้กลางแจ้งนะคะกลางแจ้งก็ยังมีร่มไม้บังเบานะคะเพราะตอนแรกอยู่ในซุ้มทำท่าเหลืองเหมือนจะตายพอย้ายออกมาเริ่มออกดอกแล้วนะคะนี่คือมังกรคาบแก้วนะคะส่วนที่เห็นต้นใหญ่นี้ก็คือต้นบุงาสาลีนี่ค่ะลำต้นของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นไม้ที่ออกดอกเป็นสีขาวเป็นช่อเล็กๆนะคะส่งกลิ่นหอมรันจวนใจนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นบวบนะคะเป็นบวบขมนะคะบวบสมุนไพรนะคะเป็นบวบขมที่ลูกค้าหลายๆท่านติดต่อเข้ามานะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะขึ้นเถานะคะนี่ค่ะขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นราก30นะคะนี่ค่ะเถาเขาจะมีหนามแล้วก็เลื้อยนะคะเวลาเขามีดอกจะเป็นสีขาวเล็กๆหอมมากเลยนะคะอันนี้ดอกหมดแล้วก็ลูกร่วงหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะขึ้นแถวๆนี้พ
พอเห็นมีลูกติดอยู่นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นตะแววทองนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะไม้ดอกสวยดอกเขาจะคล้ายๆกับกล้วยไม้อันนี้ก็เป็นต้นแม่นะคะที่สำหรับจะไว้ขยายพันธุ์ส่วนต้นนี้ก็เป็นนกน้อยนำโชคใบด่างนะคะที่เดี๋ยวจะย้ายไปไว้หน้าไร่นะคะเป็นงามเป็นพุ่มแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นกุมารทองนะคะตอนนี้ใบสวยมากนะคะสูงประมาณเกือบเม็ดนะคะสูงมากเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้แย่แย่นะคะไม้แย่แย่ต้นแม่นะคะไม้กระถางใหญ่นะคะก็จะมีใบสวยงามแบบนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ